ก็ในลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Pathophysiology of Stroke Related to Impairment โดยท่านอาจารย์วิทยากรนายแพทย์ภาริตวงแพทย์นะครับท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจากภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านอาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาทผู้ป่วยเด็กและ Manual Medicine นะครับอีกทั้งยังได้รับ Certificate Course in Neurological Rehabilitation นะครับที่จัดขึ้นโดย University of Newcastle upon Tyne นะครับร่วมกับ World Federation for Neurological Rehabilitation นะครับณเมือง Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งแพทย์ผู้อำนวยการ DBC Spine Clinic and Gym และกรรมการบริหารบริษัท S Medical Enterprise จำกัดหรือโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะครับอีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษและกรรมการบริหารในองค์กรต่างๆมากมายนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อ Understanding the Why and How of Truly Effective Brain Rehabilitation นะครับซึ่งแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จ๋าแน่นอนค่ะซึ่งคิดว่าทุกท่านน่าจะตื่นเต้นแล้วก็รอคอยช่วงเวลานี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอกลับเรียนเชิญท่านอาจารย์เริ่มการบรรยายได้เลยนะคะกลับเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนนะครับปึ๊บถ้าหากว่าทางแอดมินอนุญาตให้ผมเรคคอร์ดวิดีโอได้ก็จะดีผมจะได้เรคคอร์ดเอาไว้ด้วยเรื่องนี้ครับผมเป็นมาคุยวันนี้ตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันเป็นเลคเชอร์เรื่องที่ผมไม่เคยพูดในมุมนี้มาก่อนทุกทีเราก็จะพูดเป็นเรื่องๆว่าฟื้นฟูการกลืนทำยังไงฟื้นฟูคอกนิทีฟทำยังไงประเมินทำยังไงฟื้นฟูการเดินทำยังไงเนาะจอบเป็นเรื่องๆส่วนมากแต่วันนี้จะพูดกันเรื่องว่าเข้าใจสมองถ้าเราเข้าใจสมองเนี่ยนะครับว่าสมองปกติมันทำงานยังไงมันจึงมีฟังก์ชันอย่างที่คนปกติเขาเป็นกันได้เนี่ยแล้วก็เราก็จะไปเข้าใจว่าคนไข้สโตรกเนี่ยมีอาการขึ้นมาได้ยังไงแล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจอีกว่าอ๋อถ้างั้นการฟื้นฟูควรจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้พูดง่ายแต่ว่าทำยากนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องสารภาพว่าในวงวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะครับไม่ได้รู้ 100% ว่าสมองทำงานยังไงแต่ก็ไม่ถึงกับไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปักหลักไอ้ตรงที่เรารู้ครับแล้วก็ขยายความคือใช้ความรู้ผสมจินตนาการนะครับคือที่รู้แล้วก็ให้รู้ว่าตรงนี้คือความรู้แน่นอนส่วนที่ไม่รู้แต่ว่าคาดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ว่าอ๋อคาดว่านะครับเราจะได้ไม่มั่วนะครับสำคัญมากเอารูปนี้มาให้ดูทำไมครับบอกว่าเมื่อ 3,000 ปีก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยยังคิดว่าสมองไม่สำคัญอยู่เลยนะครับคนอียิปต์นี่เวลาตายแล้วทำมัมมี่ใช่ไหมครับทำมัมมี่เสร็จแล้วก็เอาเครื่องในไปใส่โหลเก็บไว้นะครับเพราะกะว่าร่างกายไม่บูดไม่เน่าอวัยวะสำคัญก็ใส่โถดองเก็บไว้ถ้าเกิดว่าฟื้นชีวิตขึ้นมาในโลกหน้านี่จะได้มีเครื่องในอยู่ครบแต่เขาทิ้งสมองนะครับเขาเอาลวดโค้งๆเนี่ยครับแย่ทางจมูกนะครับสมองทิ้งหมดเลยนะครับคิดว่าไม่สำคัญเก็บหัวใจนะครับเก็บเอาไว้นะหัวใจคิดว่าสำคัญอริสโตเติลก็เหมือนกันนะครับกรีกเป็นพันปีแล้วใช่ไหมครับบอกหัวใจไม่สำคัญนะครับให้หัวใจสำคัญนะครับสมองนี่ไม่สำคัญครับเป็นอวัยวะเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้เติมกะโหลกให้มันเต็มๆนะถ้าเราดูวิวัฒนาการเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมสิ่งที่หนึ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นของเขาก็คือระบบประสาทที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆระบบประสาทเนี่ยมันต้องมีความสำคัญนะครับยิ่งวิวัฒนาการมาก็มีระบบประสาทระบบประสาทของเราเนี่ยมีไว้ทำอะไรมีไว้รับรู้โลกภายนอกรับรู้เสร็จแล้วประมวลผลให้เกิดความหมายว่าสิ่งที่เห็นนี้คืออะไรจริงๆใช้คำว่า predict เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกอ่ะมันคืออะไรเราเห็นสัตว์วิ่งมาตัวหนึ่งเราอาจจะคิดว่าเป็นเสือดาวที่จริงมันอาจจะเป็นแมวก็ได้แต่สมองเราต้องแปลผลให้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งสมองเราเนี่ยรับรู้ด้วยการพยากรณ์แถมยังพยากรณ์อีกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ย
มันมีประโยชน์หรือมีโทษมันจะมากินเราหรือเราจะกินมันนะครับเลือกแบบแผนของการตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดพูดสรุปไปแล้วต้องบอกว่าสมองและระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีไว้เสริมเพื่อให้สิ่งมีชีวิตมีโอกาสในการอยู่รอดเพิ่มขึ้นได้แล้วการทำงานของสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะสมองเนี่ยนะครับเมื่อมันรับสัญญาณประสาทขาเข้าและส่งมาเป็นคำสั่งการเคลื่อนไหวโต้ตอบออกมาให้มันปรากฏแก่โลกภายนอกได้เนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านการประมวลผลข้อมูลเพราะฉะนั้นมันคอมพิวเตอร์ชัดๆนะครับสมองเราเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งหน้าที่คือประมวลผลข้อมูลตรงนี้เป็นยังไม่ใช่เรื่องการคาดเดาใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมีความโต้เถียงกันมากว่าเมื่อสมองมันเป็นประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันมีศูนย์ไหมศูนย์ประมวลผลเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่ามันทำงานเป็นเครือข่ายร่วมๆกันมันไม่มีศูนย์หรอกมันช่วยกันไปมันไม่มีศูนย์เหมือนกับว่าที่เขาบอกม็อบไม่มีหัวหน้าครับมันก็เป็นแบบว่าพากันไปไม่ต้องมีศูนย์บัญชาการจริงหรือเปล่านะลองย้อนเวลากลับไปนะครับประมาณ100ปี100กว่าปีละมีคุณหมอชื่อคุณหมอโบรคาพบคนไข้นะคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วพูดไม่ได้อยู่หลายปีในที่สุดคนไข้เสียชีวิตคุณหมอก็ผ่าศพผ่าสมองมาดูพบว่าสมองมีรูดำๆอยู่นะครับมีเนื้อตายอยู่เป็นรูดำๆนี่ตรงฟรอนทัลโลบก็เรียกตั้งชื่อขึ้นมาคนก็เรียกว่าโบรคาแอเรียเพราะว่าคุณหมอโบคาคนพบว่าอ๋อถ้ามีรอยโรคตรงนี้จะพูดไม่ได้เฮ้ยแต่ฟังรู้เรื่องนะแต่พูดไม่ได้อันนี้มันก็เป็นการทำไมครับตอกย้ำแนวคิดว่าเฮ้ยสมองมันน่าจะมีศูนย์เช่นมีศูนย์พูดไงไม่ช้าไม่นานนะครับมีคุณหมอเวอร์นิเก้คุณหมอโบคานี่อยู่ฝรั่งเศสเวอร์นิเก้อยู่เยอรมันก็ศึกษาคนไข้มีคนไข้อีกคนหนึ่งพูดได้พูดคล่องแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยพูดเละเทะแถมฟังใครก็ไม่รู้เรื่องมันประมาณเหมือนกับว่าเขาฟังไม่เข้าใจที่เขาพูดออกไปพูดผิดพูดถูกเขายังไม่รู้เลยคนอื่นพูดกับเขายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็บอกค้นพบว่ามีรอยโรคอยู่แถวๆตัว C ตัว D แถวนั้นก็เลยบอกว่านี่ไงมีศูนย์การฟังด้วยเออทีนี้เจอหลายศูนย์แล้วใช่ไหมต่อมามีคุณหมอชื่อคุณหมอแจ็คสันนะครับไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันนะคุณหมอแจ็คสันศึกษาคนไข้โรคลมชักแล้วบอกว่าสังเกตว่าคนไข้ลมชักอ่ะบางทีตอนเริ่มมันชักกระตุกแค่บางที่เช่นกระตุกปากกระตุกมือแล้วไปมาเนี่ยอาการกระตุกมันแผ่ขยายกว้างออกไปทั่วทั้งตัวเอ๊ะหรือมันเลื่อนที่ไปเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงเขาบอกว่าสงสัยเนี่ยไฟฟ้าลมชักเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่บริเวณที่เป็นควบศูนย์ควบคุมมือไงแล้วมันกระจายต่อไปที่ศูนย์ควบคุมแขนขาหน้าปากทีนี้เลยชักทั้งตัวเลยทั้งหมดน่ะมันเป็นประสบการณ์อดีตที่มันทำให้คนเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อมันคงจะมีศูนย์อยู่ในสมองรวมทั้งเคสนี้ด้วยนะครับคนไข้ชื่อฟิเนสเกจนะครับฟิเนสเกจเนี่ยทำไมนะเป็นวิศวกรสร้างทางรถไฟต้องเอาแท่งเหล็กนะครับไปตอกอัดดินปืนนะครับตอกอัดดินปืนทำไมก็ไม่รู้สงสัยจะระเบิดภูเขาหรืออะไรอย่างนั้นมั้งระเบิดหินทำทางรถไฟก็ปรากฏว่าดินปืนมันระเบิดซะก่อนแท่งหินก็พุ่งเป็นจรวดเลยครับกระแทกเข้ามาใต้เบ้าตาขึ้นทะลุไปบนหัวเดชะบุญไม่ตายก็ชีวิตรอดนะครับก็พบว่ารอดจริงแต่บุคลิกภาพเปลี่ยนเป็นอย่างที่เราเรียกว่า frontal lobe size ก็คือว่าไม่มี executive function ไม่สามารถควบคุมตัวเองคุมอารมณ์ก็ไม่ได้นึกอยากทำอะไรก็ทำทันทีอารมณ์เหวี่ยงนะครับโมโหก็โมโหแรงทันทีสนุกก็สนุกทันทีอดห้ามใจไม่ทำโน่นทำนี่ที่อยากทำก็ไม่ได้นะครับเลยไม่รับผิดชอบทำงานเป็นวิศวกรไม่ได้แล้วต้องไปละครสัตว์นะครับไปแสดงตัวว่าเป็นมนุษย์ประหลาดนะครับมีเหล็กแทงหัวได้นี่ไม่ตายนะครับรอดตัวมาได้ทั้งหมดน่ะมันบอกอะไรเราครับทั้งหมดน่ะมันชี้นำไปทางว่าเฮ้ยมันต้องมีศูนย์ดิจนมีคนคิดศาสตร์ขึ้นนะครับเรียกว่าฟรีโนโลจีนะครับอันนี้เป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ครับเป็นศาสตร์
เป็นศาสตร์นอกวิทยาศาสตร์เพราะไม่ได้พิสูจน์มันเป็นจินตนาการเขาบอกว่าสมองเราน่าจะมีเป็นส่วนๆบุคลิกภาพความชำนาญความถนัดของเราน่าจะมีที่อยู่เนาะอันนี้คือคิดจินตนาการต่อยอดไปจากที่คุณหมอโบรคาร์ดหมอวานิเก้ใช่ไหมค้นพบว่าอ๋อเป็นรอยโรคตรงนี้ทำให้พูดไม่ได้เป็นรอยโรคตรงนี้ฟังไม่รู้เรื่องถ้างั้นมันน่าจะมีศูนย์พูดถ้างั้นมันน่าจะมีศูนย์ฟังถ้ามีอย่างนั้นน่าจะมีศูนย์อย่างอื่นๆด้วยศูนย์ตรรกะศูนย์มิตรภาพศูนย์ความยุติธรรมอะไรอย่างนี้นะครับมีอยู่ในหัวเนี่ยก็ปรากฏว่าถึงวันนี้ยังไม่พบแบบนี้เลยแต่เราพบอะไรเราพบว่าในขณะที่อันนี้จากการสแกนสมองเนาะระยะหลังๆเนี่ยมีความสนใจในสิ่งที่เรียกว่า resting state network นะครับ resting state network เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าในขณะที่คนเราเนี่ย อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเนี่ยสมองมันทำงานไหมมันทำงานยังไงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขณะที่ใจลอยนะครับสมองจะทำงานเป็นสีแดงครับในบริเวณที่สีแดงเหล่านี้จะมีการทำงานของเซลล์สมองเพิ่มส่วนที่อื่นน่ะเฉยๆถ้าหากว่ากำลังใจลอยอยู่แล้วเกิดเอ๊ะอะไรขึ้นมามีอะไรมาสัมผัสถูกตัวมีเสียงดังเข้ามามีโรคภายนอกมากระตุ้นทำให้เราเอ๊ะนะครับรู้สึกว่ามีอะไรที่เข้ามาแล้วมันถึงจุดระเบิดจุดที่เราจะต้องสนใจเครือข่ายประสาท salience network นะครับตัวนี้คือเครือข่ายประสาทที่เป็นลักษณะเอ๊ะเนี่ยนะครับมันจะทำงานเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเกิดว่าเราเอ๊ะเสร็จแล้วเราไปเกิดการจดจ่อนะครับใช้ความคิดจดจ้องนะครับตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดภายนอกนะครับหรือใช้ความคิดนะครับจดจ่อสิ่งใดภายนอกมันจะกลายเป็นเครือข่ายสีน้ำเงินทำงานซึ่งจะเห็นว่ามันอยู่คนละที่กันแล้วแต่ละอันเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเพราะอะไรครับมันไม่ได้เป็นจุดเดียวมันทำงานเป็นกลุ่มครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดนะครับเครือข่ายแรกเรียกว่า default mode network นะครับเครือข่ายใจลอยมันมีถ้าเราแบะสมองนะครับสมองเรามี2ซีกใช่ไหมครับถ้าเราแบะสมอง2ซีกผ่าตรงกลางออกจากกันฝั่งที่เรียกว่ามีเซียลนี่คือฝั่งที่มันประกบกันฝั่งที่สมองซ้ายขวามันแปะกันอยู่นะแงะออกมาดูแล้วจะเห็นว่าตรงที่เรียกว่า posterior cingulate cortex นะครับตรงที่วงกลมสีขาวกับตรงที่มันเป็น frontal lobe ด้านที่อยู่เหนือลูกตาถ้าเราใช้จากลูกตาขึ้นไปจะไปเจอสีแดงนะครับสองที่นี้เป็นเครือข่ายสำคัญของเครือข่ายใจลอยครับนะครับเวลาใจลอยจะสมองพวกนี้จะทำงานวนกันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครือข่ายของเอ๊ะล่ะครับเครือข่ายเอนะครับเซ็นทรัลเอไม่ใช่เครือข่ายจดจ่อเนี่ยมันจะทำงานตรงดอร์โซลาเทอรัลพรีฟรอนเทกซ์นะครับกับพาราไลทัลคอร์เทกซ์ส่วนบนซึ่งน่าสนใจนะไอ้ดอร์โซลาเทอรัลพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์เนี่ยเป็นที่ที่เขากระตุ้นการรักษาโรคซึมเศร้านะครับกระตุ้นไฟขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าตรงเอนี่แหละครับตรงเอเนี่ยมันจะทำงานตรงสมองที่เรียกว่าอินซูล่าคอร์เทกซ์หลายคนไม่คุ้นนะครับอินซูล่าคอร์เทกซ์เนี่ยถ้าเราดูสมองจากภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่า temporal lobe เนี่ยมีลักษณะเหมือนนิ้วโป้งแล้วนิ้วอื่นๆเนี่ยมีลักษณะเหมือน temporal lobe นะครับเหมือนนิ้วโป้ง frontal lobe นี่เหมือนปลายนิ้วนี้นะครับเวลาที่เราแยก temporal lobe กับ frontal lobe ออกแหวกมันออกจากกันเราเห็นมีสมองแอบอยู่ข้างในอีกครับเปลือกสมองมนุษย์นี่เยอะมากนะครับคือเปลือกสมองเรานี่นอกจากย่นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวใช่ไหมครับย่นอยู่ข้างนอกไม่พอยังย่นเข้าไปข้างในอีกนะครับตรงนี้ครับตรงที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเราเรียกว่าอินซูล่าคอร์เทกซ์นะครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอันนึงของเน็ตเวิร์กที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเอครับแล้วอินซูล่าคอร์เทกซ์เนี่ยแปลกไหมทำไมมันจมอยู่ข้างในเพราะว่ามันอยู่ติด กับทาลามัสครับมันทำงานด้วยกันกับแกนสมองและสมองอารมณ์นะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังต่อนอกจากส่วนของอินซูล่าแล้วเนี่ยก็ส่วนของแอนเทเรียซิงคูเลตนะครับคอร์เทกซ์นะสีชมพูเนี่ยตรงนี้จะเป็นเครือข่ายของการเอนะครับแอนเทเรียซิงคูเลตสีเขียวก็ยังส่วนเป็นส่วนของแอนเทเรียซิงคูเลตด้วยข้างในสมองของคนเรานะครับสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นลูกนะครับ
มันเป็นลูกใช่ไหมสมองเราเนี่ยเรานึกภาพว่าข้างนอกมันเป็นเซลล์สีเทาเป็นตัวเซลล์อยู่แต่ข้างในของมันเนี่ยมันเป็นสีขาวมันเป็นเส้นทางด่วนข้อมูลครับมันเป็นสีขาวเพราะว่ามันเป็นเส้นใยประสาทนะครับที่หุ้มด้วยไขมันเพื่อให้มันมีการนำไฟฟ้าที่รวดเร็วมันเป็นทางด่วนข้อมูลดูลักษณะสิครับทางด่วนข้อมูลข้างในสมองเราเนี่ยมันน่าเวียนหัวนะมันมีเยอะแต่คิดง่ายๆมันเหมือนกับเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพทุกวันนี้คือคุณอยู่ตรงไหนก็ตามคุณอยากจะไปอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพคุณไปได้ใช้รถต่อรถ1รถ1ต่อ2ต่อไม่เกิน3ต่อคุณถึงอยู่แล้วยังไงก็ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารไปมามันก็ได้เร็วแล้วเปลือกสมองมันก็ทำงานเป็นเน็ตเวิร์กมากๆนะครับตัวเส้นใยประสาทเหล่านี้มีน้ำหนักนะครับประมาณครึ่งๆกับสมองเลยนะครับกับเซลล์สมองเยอะขนาดนั้นนะครับนึกภาพคอมพิวเตอร์ที่ตัวเซอร์กิตมันน่ะตัวนิวรอนตัวทรานซิสเตอร์ตัวแผงวงจรมันน่ะมีน้ำหนักเท่าไหร่สายไฟมีน้ำหนักเท่ากันเลยทีนี้ผมเล่าตรงนั้นให้ฟังทำไมผมจะบอกว่าสมองมีไว้ทำไมนะครับสมองมีไว้เอาชีวิตรอดรับข้อมูลเข้าไปประมวลเลือกแบบแผนการตอบสนองที่เหมาะสมสมองทำงานมีศูนย์ไหมถ้าดูผัดภายนอกคล้ายว่าจะมีศูนย์แต่ว่าถ้าเราดูด้วยการสแกนสมองเราจะรู้แล้วว่ามันทำงานเป็นเครือข่ายนะครับมันทำงานเป็นเครือข่ายด้วยกันเป็นยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดต่อไปทีนี้เราย้อนมาตั้งต้นตั้งหลักใหม่นะอีกทีหนึ่งว่าอย่างนี้ครับเวลาสัญญาณประสาทมันเข้าไปที่สมองเนี่ยนะครับสัญญาณประสาทที่เข้าไปสมองเนี่ยหนึ่งก็คือว่าสัมผัสทางร่างกายนะครับมันจะเข้าไปที่แถบสีน้ำเงินนะครับที่แถบสีน้ำเงินตรงกลางตรงที่เขียนว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์กับโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์ตรงนี้นะครับสีน้ำเงินเข้มอันนี้คือสัมผัสผัสสะมันเข้าไปนะครับด้านโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์ถ้าเสียงล่ะครับเสียงจะเข้าตรงนี้ครับตรงออดิทอรี่คอร์เทกซ์สีน้ำเงินเข้มแล้วภาพล่ะครับภาพเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปตรงไททอยนะครับเคอร์เซอร์มันเล็กมองเห็นไหมเอ่ยนะสีน้ำเงินเข้มเป็นจุดที่สัญญาณเข้าเล็กนิดเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสัญญาณมันเข้าไปแล้วมันจะต้องถูกไปประมวลผลต่อตรงที่เป็นสีขาวครับแล้วพอมันประมวลผลที่ตรงเป็นที่สีขาวเสร็จแล้วมันจะไปประมวลผลต่อนะครับคือเอาผลของการคำนวณชั้นที่1ไปคำนวณเป็นชั้นที่2ประมวลผลที่สีฟ้าอ่อนเพราะฉะนั้นสีฟ้าอ่อนนี่เป็นพระเอกนะครับในที่นี้สีฟ้าอ่อนคือ association cortex เป็นเปลือกสมองที่ประมวลผลไม่ใช่ชั้นที่2แต่เป็นชั้นที่3นะแล้วมันสำคัญยังไงนะครับอ้อแล้วที่เป็นขีดตารางนี่คือสมองอารมณ์ครับพูดง่ายๆคือแกนอารมณ์ของเราจะเห็นว่ามันอยู่ข้างในนะครับสัตว์ทั้งหลายนี่มีแกนอารมณ์เหมือนกันกับมนุษย์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเหมือนกันนะครับรู้จักรักลูกรู้จักกลัวรู้จักโกรธนะครับเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์มีเปลือกสมองเยอะกว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าเครือข่ายเอนะครับมันทำงานอยู่ตรงนี้เลยครับมันทับกันกับสีฟ้าอ่อนนะทับนะครับแล้วเครือข่ายไม่ใช่เครือข่ายเอเครือข่ายจดจ่อใช่ไหมครับ Central Executive Network เครือข่ายจดจ่อมันอยู่ตรงนี้มันทับกันนะครับแล้วเครือข่ายเอล่ะมันอยู่ลึกข้างในเราไม่เห็นนะครับอยู่ข้างในช่องนั้นกับอยู่ด้านนี้มันทับเรื่องอารมณ์แล้วเครือข่ายเรื่องของใจลอยล่ะเครือข่ายใจลอยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับอยู่พวกนี้ทั้งหมดนี้เลยเนี่ยจะเห็นว่ามันทับไปหมดเลยตรงสีฟ้าอ่อนเนี่ยโดนทับหมดเลยผมแค่จะบอกว่าแปลว่าในเวลาที่มนุษย์เราตื่นอยู่แล้วเราก็ใจลอยคิดไปคิดมาหรือเอ๊ะหรือว่าสนใจจดจ่ออะไรเราใช้สมองหลายหลายโซนในเครือข่ายสีฟ้าเนี่ยที่เรียกว่า tertiary association area เนี่ยเป็นส่วนทำงานครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพยายามจะบอกว่ามีเครือข่ายมากกว่า3อีกนะครับแต่เราช่างมันก่อนนะครับทีนี้สมองเนี่ยทำงานเป็นเครือข่ายนะครับแล้วมันมีประเด็นว่าเฮ้ยทำไมมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ย
สมองใหญ่มนุษย์เนี่ยไม่ได้สมองใหญ่ที่สุดในโลกนะปลาโลมาฮิปโปโปเตมัสปลาโลมาสมองใหญ่กว่าคนปลาวาฬทั้งหลายช้างก็สมองใหญ่กว่าคนนะมนุษย์ไม่ใช่สมองใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าดูในแง่จำนวนซินแนปต่อนิวรอนคือเซลล์ประสาทหนึ่งตัวมีความเชื่อมโยงเยอะแค่ไหนมนุษย์นี่สูงกว่าสัตว์อื่นเยอะมากเลยสูงที่สุดเลยเช่นเดียวกันถ้าดูปริมาณของไวท์แมตเตอร์คือไวท์แมตเตอร์คือเส้นใยที่บอกว่าอยู่ข้างในสมองแล้วหนักครึ่งหนึ่งของสมองเนี่ยมนุษย์ก็มีจำนวนไวท์แมตเตอร์เยอะแต่ไม่เยอะเท่าช้างนะไม่เยอะเท่าปลาวาฬแต่ทำไมครับถ้ามาดูในแง่ของการกินพลังงานมนุษย์นี่กินพลังงานสูงสุดเลยสมองมนุษย์งั้นมันต้องมีอะไรพิเศษอยู่คือทำไมมนุษย์จะต้องทำอะไรสิ้นเปลืองขนาดนั้นนะครับสมองมนุษย์เนี่ยมีข้อเท็จจริงว่ากินพลังงานเยอะมากสมองเนี่ยหนัก1ใน20ของบอดี้เวท1ใน20นะครับแต่ว่ากินพลังงานถึง 20% คือ1ใน5น้ำหนักแค่1ใน20แต่กินพลังงานถึง1ใน5ของตัวคือเรานอนเฉยๆเนี่ยสมองก็กินพลังงานไป1ใน5แล้วนะครับสมองเนี่ยกินพลังงานเปลืองมากแล้วปัญหาการใช้พลังงานของสมองเนี่ยมันสะท้อนออกมาในเวลาที่เราเป็นอัลไซเมอร์อย่างในรูปนะครับข้างซ้ายล่างที่เห็นสีแดงๆเนี่ยคือตำแหน่งที่มักจะเกิดอะไมลอยด์พลาคแล้วตำแหน่งที่มักจะเกิดอะไมลอยด์พลาคเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ Association Area ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ Tertiary Association Area แล้วเป็นบริเวณที่ละการสแกนสมองพบว่ามันกินพลังงานสูงสุดมันเข้ากันหมดเลยคือสมองของเราทำงานเป็นเน็ตเวิร์กทำงานโดยใช้เน็ตเวิร์กหลายลักษณะขึ้นกับจังหวะเวลาใจลอยก็แบบหนึ่งเอ๊ะก็แบบหนึ่งจดจ่อก็แบบหนึ่งแต่ทั้งหมดทำงานวนเวียนอยู่ใน Tertiary Association Area ทั้งหมดและมันทำงานด้วยการกินพลังงานสูงมากเราแค่ดูภาพรวมก็สูงกว่าสัตว์อื่นแล้วแล้วถ้ามาดูเป็น สแกนสมองก็เห็นว่ามันขึ้นตามบริเวณนี้แล้วเวลาเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับท่านฟังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนี้หลายคนพูดว่าอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์คือ diabetic type 3เบาหวานชนิดที่3คือว่ามีอินซูลินรีสิสแตนซ์เกิดขึ้นข้างในสมองแล้วเกิดอะไมลอยด์พลาคมีทฤษฎีเสนอน่าสนใจมากเลยผมบอกว่าทฤษฎีนะคือเวลาเราพูดความรู้อ่ะมันจะมีความรู้ที่เป็นความรู้คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์เถียงไม่ได้แต่แค่นั้นมันไม่พอหากินเพราะเราแก้ปัญหาชีวิตยังไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักมนุษย์ทุกชิ้นส่วนโดย 100% ทะลุแจ่มแจ้งเราจึงต้องอาศัยการเดาช่วยต่อไปนี้เป็นการเดาของนักวิทยาศาสตร์ว่ามีบางคนเดาว่าเบาหวานชนิดที่3อินซูลินรีสิสแตนซ์เกิดในสมองทำให้เกิดเมตาบอลิซึมของกลูโคสในเซลล์สมองไม่ไหวแล้วแย่ผิดปกติเกิดอะไมลอยเป็นผลข้างเคียงแล้วอะไมลอยก็มาตกค้างอยู่เป็นพิษต่อไปในสมองมนุษย์เราเนี่ยก็คอยจะเอาสมองไปเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยเราก็บอกว่าเออมีวิญญาณนะครับอธิบายด้วยวิญญาณพอเราสร้างเครื่องจักรเครื่องกลเราก็พยายามอธิบายว่ามันสมองเป็นเครื่องจักรเครื่องกลเราพยายามมองเป็นชิ้นๆเพราะเครื่องกลเครื่องจักรมันมีหน้าที่ที่จับต้องได้เราก็พยายามจะมองว่าสมองมีศูนย์อะไรอยู่บ้างนะครับศูนย์พูดศูนย์ฟังแต่ไปมาหาไม่เจอร้อยปีผ่านไปเนี่ยเรายังไม่เจอศูนย์อะไรที่เยอะแยะมากเลยเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยมีความหวังว่าสักวันนึงเราจะรู้หมดเลยว่าสมองเรามีกี่ศูนย์อยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราจะซ่อมมันได้หรืออย่างน้อยเราสแกนสมองปุ๊บเราจะรู้เลยว่าศูนย์นี้เสียศูนย์นี้เสียคุณจะมีอาการอะไรบ้างปรากฏไม่ใช่เลยเพราะอะไรเพราะสมองเราทำงานเป็นเน็ตเวิร์กมากกว่าเป็นศูนย์ครับต่อมาเรามีคอมพิวเตอร์เราก็พยายามจะเปรียบสมองกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือมี AI มีควอนตัมเราก็พยายามจะเปรียบนะครับปัจจุบันคิดว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับตัวที่เปรียบเทียบการทำงานของสมองมากที่สุดคือเน็ตเวิร์กครับอันนี้สำคัญเนาะสำคัญยังไงเดี๋ยวเฉลยที่หลังอีกเนาะศาสตร์ของการวิเคราะห์เครือข่ายในโลกนี้มันมีสิ่งที่เป็นเครือข่ายนะครับคือการเชื่อมต่อ
แล้วบางทีการเชื่อมต่อเนี่ยก็มีความซับซ้อนการเชื่อมต่อที่มีความซับซ้อนมากนะครับการเชื่อมต่อที่มีความซับซ้อนมากเนี่ยมันต้องการการวิเคราะห์เพื่อที่เราจะรู้ว่ามันทำงานปกติไหมมันจะทำงานดีกว่านี้ได้ไหมประสิทธิภาพมันเท่าไหร่หรือถ้ามันทำงานมีปัญหาปัญหามันอยู่ตรงไหนเครือข่ายที่ซับซ้อนอย่างเงี้ยเช่นอะไรเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกซับซ้อนมากต้องใช้ศาสตร์ของการวิเคราะห์เครือข่ายเครือข่ายของสายการบินทั่วทวีปทั่วทั้งทวีปทุกยี่ห้อสายการบินโอ้โหเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ต้องมีใช้ศาสตร์ในการคำนวณเพื่อวิเคราะห์หรือว่าอย่างบอกว่าเครือข่ายเส้นสายของความสัมพันธ์ของนักวิชาการใครทำงานร่วมกับใครบ้างใครเป็นคนสำคัญบ้างเอาเฉพาะที่สำคัญมารวมกันก็เยอะแยะไปหมดนะวิเคราะห์ในระบบประสาทของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เครือข่ายโดยจำเพาะเจาะตัวไปได้แต่ว่าในสัตว์ทดลองในหนอนชนิดหนึ่งเรียกว่า C. elegans เราสามารถสร้างคอนเนคโตมขึ้นได้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าเราสามารถระบุได้ว่ามีนิวรอนกี่ตัวอยู่ในหนอนตัวนี้แล้วแต่ละนิวรอนมันสัมพันธ์กันยังไงอันนี้คือเครือข่ายแบบสมบูรณ์รู้เลยนะครับในมนุษย์เรายังไม่รู้แต่เรามนุษย์เนี่ยเรารู้ประมาณหนึ่งคือเราทำวิธีอย่างนี้ครับเราสแกนสมองทำ MRI แล้วเก็บข้อมูลเทียบเวลาแล้วก็ไปแยกจุดต่างๆของสมองเป็นโซนสีต่างๆแล้วเอา activation เอาระดับความตื่นตัวการทำงานของมันน่ะในแต่ละโซนน่ะมาทำเป็นกราฟแล้วก็เข้าไปคำนวณด้วยคณิตศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ที่มันล้ำเกินไปที่ผมไม่เข้าใจผมรู้แต่ว่ามันออกมาเป็นการบอกว่าอ๋อในแต่ละจุดสีของสมองเนี่ยมันมีความทำงานเชื่อมโยงกับใครเขาบ้างคือถ้ามันแอคทำงานพร้อมกันอย่างเงี้ยมันเป็นเครือข่ายกันถูกไหมถ้ามันทำงานไล่กันก็ยังเป็นเครือข่ายกันแต่ถ้ามันทำงานคนละเวลาก็แสดงว่าเป็นคนละเครือข่ายเขาสามารถวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่ากราฟเทอรี่ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเขาเอาไว้ใช้วิเคราะห์เครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกเอามาวิเคราะห์หัวคนคนเดียวก็ได้ออกมาเป็นเน็ตเวิร์กแอนาลิซิสนะครับเราทำได้หลายวิธีนะครับคือเราทำได้หลายวิธีในการวิเคราะห์นะครับคือไม่ว่าจะทำ MRI ทำมีหลายเทคนิคของ MRI ทำได้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้คลื่นสมองนะครับก็วัดได้เอามาคำนวณเน็ตเวิร์กได้ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของเน็ตเวิร์กที่มีคนเสนอขึ้นมาเป็นผลการคำนวณอันหนึ่งก็ยังไม่ตายตัวนะครับว่าจะเป็นแบบนี้มันก็จะบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าพวกสีแดงนี่มันชอบทำงานด้วยกันมันชื่ออะไรก็ช่างมันนะแต่โซนสีแดงเนี่ยมันชอบทำงานด้วยกันโซนสีเขียวมันทำงานด้วยกันโซนสีน้ำเงินมันทำงานด้วยกันแล้วมันมีการเชื่อมโยงกันบ้างระหว่างน้ำเงินกับแดงกับเขียวดังกราฟต่อไปนี้ตัวไหนเป็นจุดใหญ่นะครับวงกลมใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่มันก็บอกว่าตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะตัวนี้เป็นตัวแม่ข่ายแปลว่าถ้าเกิดว่ามันเสียตรงนี้มันจะรวนไปทั้งเครือข่ายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเราพูดมาตั้งนานเนี่ยคือว่าคำว่าศูนย์การพูดศูนย์การฟังมันอาจจะมีสถานะอย่างนั้นก็ได้เราพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราพูดลึกลงไปเราอาจจะบอกว่าตัวจุดเหล่านั้นจุดยุทธศาสตร์เหล่านั้นจริงๆมันเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายโลเคอลบางอย่างซึ่งมันรวมกันทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆทั้งในสมองถ้าเราโดนจุดแม่ข่ายก็มีโอกาสมีปัญหาหรือถ้าเราโดนจุดที่เป็นจุดเชื่อมไม่ใช่จุดแม่ข่ายของเครือข่ายท้องถิ่นแต่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเน็ตเวิร์ก1กับอีกเน็ตเวิร์ก1การประสานงานของ2เน็ตเวิร์กก็จะเสีย ก็อีกแล้วครับเวลาศึกษาเนี่ยเราพบว่าส่วนที่เป็นฮับนะครับของเน็ตเวิร์กในสมองมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์ก็ตามฮับของมันก็อยู่ที่ Association Cortex เมื่อกี้เราบอกว่ามันมี Primary Area คือที่ที่สัญญาณประสาทมันเข้าใช่ไหมครับสัญญาณ
ของการสัมผัสมันเข้าตรงนี้สัญญาณเสียงมันเข้าตรงนี้สัญญาณภาพเข้าตรงท้ายทอยเข้าแล้วประมวลผลต่อไป secondary area secondary แปลผลแล้วไป tertiary นั่นแหละแถวนั้นแหละเป็น association cortex แล้วก็เป็นน่าจะเป็นฮับของสมองเวลาเราวิเคราะห์เราจะบอกได้เลยว่าถ้าเครือข่ายดีใช่ไหมครับเส้นทางเดินที่มันสั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เราบอกได้ว่าความมั่วของเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็นระเบียบหรือมันมั่วเท่าไหร่มันเป็นเน็ตเวิร์กที่มีความเกาะกลุ่มกันบ้างไหมนะครับใครเกาะกลุ่มกับใครบ้างเรานี้สามารถวิเคราะห์อันนี้อยู่ที่ชายแดนของวิชาการนะครับคือหมายว่าเรากำลังตื่นเต้นกับการวิเคราะห์พันธุ์อย่างนี้กันทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราพูดมาตั้งยาวเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการเอาไปใช้อะไรกับพวกเราก็คือจะต้องรู้ครับว่าอย่าไปปักใจมากกับคำว่าศูนย์นะครับศูนย์การพูดศูนย์การฟังศูนย์การรับรู้ภาพมันมีจุดยุทธศาสตร์อยู่แต่มันทำงานเป็นเน็ตเวิร์กแล้วผมจะบอกอะไรต่อไปอีกเน็ตเวิร์กนี้มีความไม่คงที่นะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะครับจนคลอดอายุ3เดือน6เดือน2ปีจะเห็นว่าเครือข่ายประสาทมีสีดำเพิ่มขึ้นมีความยุ่งเหยิงซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเซลล์ประสาททุกตัวมันจะแตกตัวครับมันจะแตกกิ่งก้านแอ็กซอนซินแนปไปซินแนปเชื่อมกับนิวรอนอื่นๆเยอะแยะมากขึ้น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 ทุกทีหลัง2ขวบเกิดอะไรครับความเชื่อมโยงเหล่านี้ลดลงครับ4ขวบลดลง6ขวบก็ลดลงอีกลดลงครับลดลงเรื่อยๆโง่ลงไหมครับไม่โง่นะครับแล้วมันเพิ่มไปทำไมถ้าเพิ่มแล้วต้องลดมันเพิ่มเพราะช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นจินตนาการละความรู้คือเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนรูปที่ผมให้ดูแต่ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมอันนี้เป็นจินตนาการว่าตอนแรกเนี่ยเซลล์ประสาทเนี่ยมันยังไม่เชื่อมถึงกันมันก็ต้องสร้างให้เชื่อมถึงกันให้มากๆก่อนเหมือนตัดถนนนะครับตัดไปเผื่อๆตัดไปเผื่อๆตัดไปเยอะๆทุกที่ทะลุทุกซอยไม่กลัวเปลืองเลยเพิ่มเข้าไปแต่แล้วหลังจากนั้นเกิดประสบการณ์พอมีประสบการณ์ปุ๊บถนนสายไหนใช้บ่อยๆมันจะขยายใหญ่ถนนสายไหนไม่ใช้ยกเลิกปล่อยผุพังไปให้ต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นมันเกิดซินแนปติกพรุนนิ่งพรุนนิ่งเหมือนเราแต่งกิ่งต้นไม้ครับกิ่งไหนเกินจำเป็นแล้วก็เล็มออกต้นไม้แล้วก็เป็นทรงเป็นพุ่มสวยมีกิ่งเป็นโครงสร้างสวยงามไม่มั่วนะครับฉันใดก็ฉันนั้นในสมองเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้คิดดูซิว่าเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกันในเด็กกับผู้ใหญ่มีข้อพิสูจน์แล้วว่าในผู้ใหญ่เนี่ยมีfunctional connection ระหว่างโซนต่างๆนะครับตัวย่อไม่ต้องสนใจเลยนะครับแต่สนใจดูลูกศร นะครับยิ่งลูกศรสีเข้มก็แปลว่า connection มันเยอะนะครับอย่างเช่นว่าบริเวณที่เป็นลูกศรสีแดงสีเข้มๆเนี่ยมันมากกว่าครับก็แปลว่าในผู้ใหญ่เนี่ย connection มันสตรองกว่าทั้งที่ synaptic pruning มันเกิดขึ้นคือ synapse มันน้อยลงแต่มันเลือกครับทีนี้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นในเอจจิ้งหรือ growth development อย่างเดียวมันเกิดขึ้นเมื่อเราป่วยเป็นโรคด้วยเมื่อเราหายโรคด้วยรูปนี้เขาแสดงว่าเวลาที่เราเป็น depression เนี่ยสมองเราจะทำงานมีน้ำหนักของความเชื่อมโยงนะครับของเครือข่ายเนี่ยแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยารักษาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบนึงอันนี้ก็ให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ความเปลี่ยนแปลงในสมองนี่มีเยอะนะครับถ้าดูรูปนะครับเห็นรูปสมองอันนี้นะครับจะเห็นก้อนสีขาวๆอยู่ข้างในสมองใช่ไหมครับที่ลูกศรชี้เนี่ยอันนี้คือก้อนเนื้องอกใหญ่นะครับค่อยๆโตค่อยๆโตมานะครับมันเกิดขึ้นสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นศูนย์การพูดครับที่เขาบอกว่าถ้าเป็นรอยโรคตรงนี้จะพูดไม่ได้ถูกไหมเพราะตรงนี้เป็นศูนย์การพูดปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเนื้องอกโตมาเรื่อยๆคนไข้จ
จอว่ามีเนื้องอกที่สมองซ้ายเอ๊ะแต่ทำไมพูดได้ปกติเอาไปสแกนสมองดูพบว่าเฮ้ยไปสแกนดูแล้วให้พูดว่าตอนพูดอะสมองส่วนไหนทำงานเฮ้ยสมองซีกขวามันทำงานแทนสมองซีกซ้ายเพื่อการพูดได้อย่างน้อยในคนคนนี้นะแปลว่าอะไรครับพูดมาตั้งนานก็จะตอกย้ำว่าสมองทำงานด้วยเครือข่ายและเครือข่ายนี้มีความปรับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเติบโตการเจ็บป่วยนะครับการรักษาโรคเปลี่ยนแปลงอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนเองเพื่ออะไรเพื่อให้พูดได้ก็นิวรอนที่เคยทำงานนะครับเซลล์ประสาทที่เคยทำงานที่สมองซีกซ้ายเป็นส่วนสำคัญในเครือข่ายของการฟังและพูดภาษามันเสียก็นิวรอนอื่นในเครือข่ายทำงานแทนได้